สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กางเกงที่เข้าเสร็จแล้วนะคะแกฉันอยากให้ทำกางเกงแบบนี้ออกมาขายวะใส่แล้วสบายมากเลยนะคนอ้วนใส่กางเกงไซส์ใหญ่ๆแล้วแบบว่าแบบเวลาก้มอ่ะขากางเกงมันจะไม่ถกขึ้นมาเว้ยฉันไม่กางเกงไม่สวยกางเกงยืดๆใส่อยู่บ้านวันนี้ฉันจะไปดมอนรอแม่ใหม่นานเลยแต่งตัวแล้วฉันจะบอกมีนี่เสื้อกางเกงสีสวยว่ะฉันอยากได้ขายาวอีกตัวนึงเวลาเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่แม่ฉันจะจัดงานนั่นไงไอเลี้ยงพระเลี้ยงพระก็คือทำบุญร้อยวันทำบุญให้ตายไม่ใช่ร้อยวันทำบุญเหมือนครบรอบวันตายให้ตายใช่ปะก็ทำเหมือนเดิมจัดเหมือนเดิมแบบที่เคยทำที่เคยโพสรูปอ่ะฉันอยากแบบว่าใส่ยีนส์ขายาวฉันกลัวไม่มีขายอีกว่ะฉันอยากซื้อไปเลยแต่ถ้าแต่ฉันใส่เสื้อแล้วมันบอกว่าไม่สวยอ่ะเสื้อไม่สวยเสื้อคนอ้วนใส่เนี่ยพอเวลากระซื้อชุดเข้าเซตมาฉันก็คิดว่าเราต้องดูว่าอะไรที่เราใส่แล้วสวยหรือไม่สวยไงคนนั้นเขาเป็นคนผิวดีใส่อะไรก็สวยไงแต่เราเป็นคนผิวไม่ดีใช่ป่ะเราก็ใส่แบบที่สะอาดไปก่อนเลยก็ใส่กางเกงได้แต่เสื้อเรามันแบบว่ามันเปิดแขนเปิดแล้วเราเป็นคนแขนใหญ่มันก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะปวดแบบเบาช่วงเนี้ยแล้วคอมันกว้างแล้วฉันไม่ใส่เสื้อคอกว้างขนาดนั้นไงไม่ถ้าผอมมาใส่สวยแต่ถ้าอ้วนใส่มันจะไม่สวยไงเพราะฉันผิวไม่ดีน้องแถวบ้านฉันแต่งงานน้องกิ่งนี่ใส่ดีคนนี้เอาพระโมโหมีโคศกด้วยฉันก็นั่งคิดถ้าทำไมต้องมีโคศกด้วยบ้านแค่นี้ แต่ฉันมานั่งดูถ้าไม่มีโคศกมึงตะโกนกันทั้งงานเลยนะสมมติแกจะแบบว่าเฮ้ยเจ้าบ่าวมาเจ้าบ่าวมาขันมาอะไรเงี้ยโคศกเขาจะเป็นคนมากเขาละอ่ะคนจะได้เตรียมตัวหมดทั้งงานเลยแบบนี้ฉันก็เข้าใจนะนี่วะฉันบอกฉันการจะไปกั้นประตูมันไม่อยากเสือกซอยนู้นซอยไม่ค่อยดีนะบ้านอื่นนะเขาก็ดีถ้ามันมีบ้านที่หลายบ้านเนี่ยพอดีมันไม่คืนเงินกูไม่ให้กูหลายบ้านหลายตัวเลยไม่ได้ดีหรอกเห็นงั้นการเดนแดกไปด่าเขาอีกแต่ไม่ได้แคร์เลยนะแต่แบบว่าถ้าฉันแต่งนะฉันไม่ควรมีสมบัติแล้วนะฉันรู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วฉันไม่ต้องรีบหาพวกตอนแรกฉันดูดวงไว้นานมากแล้วแต่ก่อนที่ยังไม่มีพวกเนี้ยฉันจะเชื่อเรื่องดวงมากฉันไปดูแบบว่าเพื่อนฉันอะเหมือนว่าอยู่ที่ไอ้นั่นต้องจิตดูให้ฉันหน่อยนิวไอ้เหี้ยนิวแม่งเอาพวกไปแล้วพันเลยเหี้ยเพื่อนกันนั่นแหละเป็นกระเทยมันชอบเล่นพวกเล่นแบบว่าพวกการพนันอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้มันเล่นที่ไหนแล้วแบบว่าฉันไปทวงมันถึงบ้านเลยนะมันยังไม่ให้เลยนะเฮ้ยช่างแม่งแบบว่าไอ้แบบว่าไอ้เนี่ยมันเหมือนว่าคนชื่อนิวนะเขาจะพูดแบบว่าบอกฉันว่าฉันถามว่าฉันจะเรียนจบไหมบอกว่าเรียนเท่าที่อะไรอะจะเรียนสูงมากถ้าไม่อยู่เรียนอะพ่อแม่แบบว่าคล้ายๆว่าอะไรอะเรียนได้สูงมากถ้าคิดจะเรียนอะไรไม่จำเป็นแต่เรื่องเนื้อคู่เขาบอกว่าฉันจะแต่งวัยกลางวัยกลางวัยก็ประมาณ25นี่ฉัน22ใช่ปะก็เป็นไปได้นะเว้ยเพราะว่าถ้าฉันจะคบใครใช่ปะถ้าสมมติฉันสวยกว่านี้ไม่หรอกถ้าฉันจะจบไปโน่นได้นี่อะไรเงี้ยฉันคิดว่าฉันถ้าฉันแต่งก็ต้องคบก่อนใช่ปะอาจจะเป็นไปได้นะ22 25แต่งอะไรเงี้ยแค่ว่าเวลาตอนแรกฉันคิดว่าฉันไม่อยากแต่งงานเลยนะเว้ยจริงๆฉันยังไม่อยากแต่งงานแต่ถ้าฉันแต่งหรือว่าถ้ากากาเด่นๆฉันก็ไม่เอาว่ะเพราะฉันเป็นคนมีสมบัติเนี่ยมีตังค์เข้าใจปะล่ะ